วยผ่าน QR code ได้แล้วนะดูยังศูนย์โอ้ยวันนี้ไม่ถูก4 5เอาวันไม่ถูกอีกแล้วอ่ะ0พิมพ์ก่อน0 5 6พี่เติ้ลทำไรอ่ะโอ้ยน้องอ้อยอย่าเพิ่งยุ่งกับพี่ค่ะโอ้ยเห็นมั้ยน่าเสียดายครั้งนี้คุณไม่ชนะอีกเลยพี่ต้นเดี๋ยวนี้เขามี QR code ทำไมไม่ดู QR code เอามันกดได้เลยไม่ต้องมานั่งกรอกทีละใบอ๋อ eQR code ตรงนี้เหรอคะน้องออยจริงเหรอพี่นิ้วเขาทำหมึกเหรอเราก็แค่โหลดแอป GIO Lottery เข้ามาใช่ป่ะจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโอ้โหพอเปิดเข้าไปหน้าแอปปุ๊บมันก็จะโชว์ว่างวดที่แล้วเนี่ยออกอะไรบ้างแล้วเรายังสแกน QR code ได้ด้วยอ่ะเรามาลองกันเลยก่อนไหนลองค่ะน้องออยดูสิรางวัลพี่ถูกไหมสักอันหนึ่งโชว์ให้ชื่นใจหน่อยค่ะน้องออยไม่ถูกแล้วไม่ถูกกันน้องออยมาทำแบบนี้ทำไมแล้วก็ยังตรวจย้อนหลังได้ด้วยนะเผื่อใครที่แบบอยากเก็บสถิติว่าเขาออกอะไรบ้างเนี่ยแต่ไอ้พวกเรื่องพวกเนี้ยก็ว่ามันก็อยู่ที่ดวงด้วยนะใช่ใช่ใช่อันนี้เหมือนทดลองว่าพี่สามารถแบบมานั่งลุ้นเหมือนเรียงเบอร์สมัยก่อนที่แบบลุ้นทีละตัวแบบไม่ต้องมันต้องเปิดแอปใช่ไหมตรวจย้อนหลังได้ตั้ง2ปีเนี่ยโอ้ยได้แล้วพี่ไปเอากลับมาตรวจก่อนเผื่อถูกพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบโบราณเลยอะที่เราแบบนั่งไล่เลขดูเองมันก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆด้วยนะพวกแบบถ่ายทอดสดผลออกรางวัลข่าวสารจากสำนักงานสลากเป็นบันทึกข้อมูลการซื้อสลากของเราดีนะน้องออยเรียกว่าแบบเราเนี่ยสามารถนั่งดูสดๆแล้วก็มีแบบอีกเครื่องปั่นจากการแอบรางวัลที่หนึ่งเรียกว่ามีครบทุกฟังก์ชันเลยหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์กับคุณที่เล่นหวยอยู่ไม่มากก็น้อยนะคะน้องออยแล้วใครที่ไม่อยากพลาดข่าวไอทีที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างเงี้ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กด See First กดปุ่มสั่นกระดิ่งกันด้วยนะคะจ้าอย่าลืมสั่นกระดิ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากดาวไว้ด้วยอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกไอทีค่ะบ๊ายบายบายบายชาวหวยบายบายอุ๊ยหน้าใหม่ไม่ใช่หน้าพี่นะหน้าแอป GLO Lottery นี่หน้าตาเขาเปลี่ยนไปแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะจ๊ะฟีเจอร์ข้างในเขายังเหมือนเดิมสายหวยห้ามพลาดนะ